ก็เย็นอุ่นเพราะที่หนาที่หนามันจะใช้จุดไฟก่อไฟไม่ว่าจะเป็นเตาย่างเตาผิงหรือว่าเตาตะเกียบต้นนอนแล้วมันต้องมีคำแนะนำด้วยนะในเต็นท์เนี่ยเพราะในด้านนี้นะแนะนำเรื่องของการถ่ายทีของอากาศแล้วห้ามเห็นไหมที่เสียชีวิตที่อินโดนีเซียเอาเตาเข้ามาไว้ในนี้เสียชีวิตเลยเข้าไปคุยกับสันบุกกรมว่าถ้าต้องซักก็เชื้อรานะครับก็มีหลายชนิดเหมือนกันนะในแหล่งของรวมถึงไม่เฉพาะที่เต็นท์นะครับความชุ่มชื้นละในรวมถึงอาหารการกินต่างๆนะครับเมื่อมีแหล่งชุ่มชื้นขึ้นมาเชื้อรามันก็เจริญเติบโตรวมถึงที่เต็นท์ที่เราจากที่เป็นข่าวครับเมื่อเต็นท์ได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ได้รับความสะอาดก็เกิดเชื้อรานะครับมันดูไม่สวยอยู่แล้วนะนักท่องเที่ยวก็อาจจะกังวลมันยังมีพิษภัยต่อตัวเองหรือเปล่ารวมถึงแล้วในปกติของเราพวกเราเนี่ยถ้ามีอะไรเชื้อราเกิดขึ้นนะครับก็กังวลต่อมีผลต่อสุขภาพนะครับอย่างเชื้อราที่พบเนี่ยมันอันตรายกับร่างกายไหมครับหรือว่ามันยังพอรับได้กับร่างกายเราในส่วนของเชื้อราอย่างที่บอกมันมีหลายประเภทนะครับอันนี้เป็นเชื้อราที่เกิดจากความชุ่มชื้นในเต็นท์เนี่ยผมไม่รู้ไม่ได้ตรวจว่าเป็นเชื้อราชนิดไหนเป็นจริงๆแล้วเนี่ยของจริงวันนี้ขึ้นมาอยากจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นดูแต่เป็นข่าวนะครับไม่รู้มันเหมือนเชื้อราที่อยู่ในอาหารหรือเปล่ามีการบูดเป็นเชื้อราที่อันนั้นก็มีอันตรายต่อร่างกายถ้าได้รับประทานเข้าไปในจริงๆนะครับแต่เชื้อราที่เป็นข่าวมาดูไม่เห็นแล้วเป็นที่นั่นนะครับไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีผลต่อสุขภาพหรือเปล่าเพราะในเรื่องจริงนะไม่ได้เห็นเหมือนที่นักข่าวมาดูแล้วอยากตอนนี้เขาคงจะเก็บไปละแล้วว่ามันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรก็ยังไม่ได้ทราบเราจะขอตัวอย่างเขาไปตรวจไหมครับตอนนี้ก็เจ้าที่เอาเจ้าที่มาทั้งอำเภอแม่เลนกับจังหวัดเข้ามาก็จะขอดูว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับก็เพิ่งมาพร้อมกับผู้สื่อข่าวนะครับแต่ว่าคงจะไปดูว่าเป็นอะไรบ้างแล้วก็เอาไปตรวจนะครับพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา